ประเด็นที่เราจะถกกันในวันนี้คือมาจากคลิป TikTok คลิปหนึ่งเป็นคลิปสั้นๆแต่ทรงพลังมากผมต้องขอชื่นชมในความกล้าหาญของเธอที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่ฝังอยู่ในใจมาประมาณ6ปีนะครับเธอถูกทำร้ายร่างกายจนเธอต้องสูญเสียตาข้างหนึ่งไปที่สำคัญนะคู่กรณีนะเป็นคนรักเก่าของเธอผมขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนเกิดเรื่องนี่คือเรื่องราวเป็นยังไงก็ตอนนั้นที่ทะเลาะกันเป็นเพราะเรื่องกระเป๋าใบเดียวแค่กระเป๋าใบเดียวก็คือวันนั้นหนูเป็นคนเก็บบ้านเขาก็มาถามหาถึงกระเป๋าว่าเห็นกระเป๋าใบนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวเราอ่ะไม่รู้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องที่ทะเลาะกันไม่ได้มีเกี่ยวกับว่าหนูขโมยหรือเปล่าหรือไม่ไม่เกี่ยวถ้าพูดตรงๆก็เหมือนตั้งใจหาเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นกระเป๋าปะไม่เห็นเขาบอกว่ามึงเก็บบ้านแล้วมึงจะไม่เห็นได้ยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือเถียงกันก่อนแล้วก็ขึ้นห้องเหมือนต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาตอนแรกในใจอะคิดว่าต้องมางอเราแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเปล่าใส่เลยไม่พูดอะไรเลยใส่เลยหมัดเขาว่าเข้าที่เบ้าตาก่อนที่ภาพจะตัดเลยก็คือเลือดอะนองเต็มพื้นเลยรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือตื่นมาที่โรงพยาบาลใช่ค่ะหมอเขาก็แจ้งขึ้นมาก่อนเลยว่าต้องทำใจนิดนึงนะแต่หมอพยายามเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตาข้างซ้ายอะอาจจะไม่มีสิทธิ์กลับมามองเห็นนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนเลยตอนนั้นฝั่งผู้ชายแล้วฮะทำไงกับเขาเป็นไปแจ้งความไปดำเนินคดีอะไรเขาไหมครับแม่อย่างเดียวเลยตอนนั้นเป็นคนจัดการเพราะตัวหนูเองก็ยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังเกิดเหตุนี่คือผู้ชายเขามาหาเราบ้างไหมมาค่ะมาเขาก็ขอโทษแล้วท่านพนันอะไรเงี้ยขอโทษนะเราอย่างนู้นเราอย่างนี้เราอยากเอาตาให้เธอมากเลยอะไรเงี้ยเราตอบอะไรเขาไหมก็มีตอบบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นตอบส่งๆอ่ะโกรธทำไมโกรธโกรธไหมตอนนั้นโกรธนะโกรธมากเลยตาเราข้างหนึ่งเลยนะอะไรเงี้ยคือเรายังมีหน้าแบบว่ามาขอโทษเราให้เราเห็นใจเขาหรอแต่สุดท้ายคือเรื่องของการดำเนินคดีก็เดินหน้าต่อไปจนสุดท้ายมีการตัดสินเขาต้องชดใช้เท่าไหร่ครับ 200,000 ค่ะมันไม่คุ้มเลยนะฮะกับการที่ต้องสูญเสียตาแต่ประเด็นคือ 270,000 บาทได้ครบยังครับวันนี้ไม่ค่ะแล้วก็ 270,000 บาทเขาขอร้องต่อศาลอีกว่าขอผ่อนเป็นเดือนละ 5,000 บาทได้มากี่เดือนฮะจำไม่แม่นค่ะแต่จำนวนยอดที่เหลือคือ 87,000 ทนายแก้วเนี่ยเขายังค้างใจอยู่ทำยังไงได้บ้างเราก็สามารถที่จะไปตั้งเรื่องที่ศาลเพื่อให้ศาลออกคำบังคับให้เจ้าพนักงานดำเนินการยึดทรัพย์สินได้ครับคือเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องให้คุณนัทหรือว่าคุณแม่เนี่ยเดินทางมาที่ศาลอาญาวชนจังหวัดภูเก็ตฮะเพื่อที่จะไปยื่นคำแถลงบอกว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลขออนุญาตกราบใจของคุณนัทจริงๆว่าเป็นผู้หญิงที่ผมดูรายการและผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมากใช้ชีวิตมีรอยยิ้มมีอะไรอย่างเงี้ยครับ